มันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจท่านผู้ชมวันก่อนวันที่คุณธนาธรมาคุยนักจอแล้วคุณช่อพนิกามาด้วยยืนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ยังพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อะไรกันยังไงเกี่ยวกับโทฟูซังน้ำเต้าหู้เพราะตอนนั้นเนี่ยคุณพินทองคุณคนอุ้งอิงแพทองทานไปพูดในวงประชาชาติธุรกิจว่านันยางโทฟูซังจักรวาลไทยบ้านมีโอกาสพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ปรากฏว่ามันมีประโยคอะไรแค่นี้จู่ๆคนชอบเมื่อวานโพสต์คลิปโทฟูซังเขาส่งน้ำตู้ไปเต้าหู้ไปให้พร้อมกับจดหมายน้อยอ่ะกำลังเหลือของที่แบบอยากอัพน้ำหนักชอบโทฟูซังส่งน้ำเต้าหู้สารพัดชนิดมีทั้งแบบไฮโปรตีนที่แบบว่าคนออกกำลังหรือคนที่แบบอยากอัพน้ำหนักชอบใช่ป่ะแบบไฮโปรตีนโลแคลอรี่แล้วก็แบบที่ที่ฉันชอบกินนั่นก็คือแบบมีฟองเต้าหู้เหตุเกิดจากคิดว่าน่าจะเกิดจากตอนที่ดิฉันไปรายการสรยุทธ์ค่ะที่มีแอร์ไทม์แค่1นาทีครึ่งตอนแรกที่แบบไม่ได้ไปออกเต็มอ่ะแล้วก็บอกว่าโทฟูซังอร่อยมากค่ะดิฉันกินประจำแม่จ้าไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ก็ตามเจ้าของโทฟูซังส่งจดหมายน้อยมาพร้อมกับน้ำเต้าหู้1ลังนะคะโดยบอกว่าดีใจที่คุณชอบบอกว่าอร่อยแล้วก็ชอบแนวคิดของคุณชอบและพักมาตลอดนะคะชื่นชมมากๆจากการดูโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆขอบคุณที่ทำการเมืองให้เรารู้สึกมีความหวังอีกครั้งนะคะค่ะดีใจมากเลยทุกครั้งที่มีคนบอกว่าเราทำให้เขามีความหวังกับการเมืองไทยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณคุณสุรนามนะคะโฟลเดอร์ของโทฟูซังจริงๆแล้วก็ตลกปลอคุณสุรนามปลอมาว่าผมไม่ได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนครับสบายใจได้จริงๆโอเคค่ะยืนยันอีกครั้งโทฟูซังอร่อยมากแม้ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกลายเป็นประเด็นกันร้อนแรงอยู่พอสมควรเนี่ยน้องใบอันเนื่องมาจากกรณีคือวันนั้นต้องยอมรับหมอเลี้ยบก็มาบอกกับเราไงว่าผู้บริหารของโทฟูซังนันยางเขาอยู่ในงานนั้นด้วยที่คุณนุ้งอิงขึ้นพูดบนเวทีอะค่ะแต่อันเนื่องมาจากคุณนุ้งอิงเนี่ยมาโพสต์ไอจีด้วยไงคือโพสต์ไอจีแล้วเขียนว่าแบรนด์โทฟูซังนันยางและไทยบ้านเป็นตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเป็นตัวอย่างของผู้นำธุรกิจไทยที่มีศักยภาพเพียงพอจะพาประเทศไทยไปเป็นที่รู้จักของเวทีโลกแล้วกลายเป็นว่าเขียนจดหมายน้อยไปแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโทฟูซังเขาบอกเลยค่ะและนั่นทำให้เมื่อวานนี้เรียกความเคารพคุณแขกคำประการลัคนาปันวิชัยพิธีกรไว้ก็ทวิตข้อความเรียนต้องไว้อย่าพยายามรักคนที่เขาไม่รักเราแฮชแท็กน้ำเต้าหู้อ้าวนี่เรื่องนี้ผมถึงบอกว่าขณะนี้ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมันมีอะไรที่มากมายโดยเฉพาะไม่เคยเห็นยุคไหนนะน้องไบรท์ค่ะที่ผู้สนับสนุนเปิดหน้ากันเต็มที่ในยุคนี้สมัยนี้เขาเรียกกันว่าด้อมส้มกับอึ่งไข่วันนี้คุยนอกจอก็เลยเชิญคุณณัฐวุฒิใส่เกลือมาค่ะอ่ะเดี๋ยวจะต้องมาถกกันในคุยนอกจอลองวิเคราะห์ผมก็รู้ใจคุณณัฐวุฒิอย่าอยู่ที่อะไรเดี๋ยวได้คุยกันต่อ